สวัสดีเช้าวันอังคารนะคะคือวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้น้องท่านนี้นะคะบอกว่าเธอมีแฟนเป็นชาวต่างชาตินะคะคบหากันมาเกือบจะเข้าปีที่4แล้วนะคะคือเมื่อก่อนเธอทำงานกลางคืนนะคะแล้วก็พบรักกับแฟนคนเนี้ยจากนั้นเขาก็ให้เธอออกจากงานนะคะแล้วเขาก็ส่งเสียเลี้ยงดูเธอนะคะแต่การส่งเสียเลี้ยงดูของเขาก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะร้านอาหารให้เธอนะคะเป็นร้านอาหารตามสั่งแล้วก็เป็นร้านเล็กๆเงี้ยนะคะซึ่งพออยู่พอกินแล้วทีนี้ด้วยว่าการที่เขาเปิดร้านให้แล้วเขาจะส่งเงินให้ทุกๆ3เดือนเดือนละ 20,000 นะคะทุกๆ3เดือนในช่วงเวลาที่คบหากันมาแล้วในช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะเธอบอกว่าชีวิตของเธอนี่จบเลยนะคะเพราะว่าแฟนมาหาไม่ได้2ร้านอาหารก็ต้องปิดตัวลงเพราะเธอเป็นร้านอาหารเล็กๆนะคะก็อย่างที่รู้ๆนะคะช่วงที่ผ่านมาธุรกิจซบเซามากนะคะไม่ว่าจะเป็นใหญ่ๆเล็กๆเนาะร้านของเธอก็เช่นกันนะคะด้วยความที่เธอก็บอกกับแฟนก็ยังไงล่ะเขาก็เจอปัญหาเหมือนกันนะคะเพราะว่าที่ทำงานเขาก็ลดวันทำงานลงนะคะแล้วก็ลดจำนวนคนงานออกไปนะคะโชคดีที่เขายังไม่โดนโรงงานที่เขาทำเนี่ยยังไม่โดนปิดตัวนะคะเขาก็ยังคงมีงานทำแต่ว่าลดวันทำงานลงทำให้เงินที่เขาได้รับเนี่ยมันน้อยลงนะคะจากนั้นก็ไอ้เงินที่เขาส่งให้ทุกๆ3เดือนมันก็ยังคงส่งให้ทุกๆ3เดือนเธอไม่ได้อยู่ในเมืองใหญ่นะคะอยู่ในอำเภอที่เธออยู่นะคะด้วยความที่เงินไม่พอใช้นะเธอก็เลยกลับไปทำงานกลางคืนเหมือนเดิมนะคะหลังจากที่โควิดผ่านไปแล้วทีนี้เธอก็ไม่ได้บอกแฟนนะคะเพียงแต่บอกว่าร้านอาหารที่คุณเปิดให้อ่ะคือตอนนี้ฉันปิดตัวลงแล้วไม่มีลูกค้าเลยตอนนี้ฉันได้งานใหม่แต่เธอก็ไม่กล้าบอกเขานะคะว่าเธอทำงานอะไรนะคะจนเขามาหาเธอนะคะเขาก็เลยถามนะคะว่าเธอทำงานอะไรเธอบอกเธอกลับไปทำงานที่เดิมนะคะทำให้เขาโกรธมากตอนแรกเขามีแผนจะมาอยู่กับเธอ3เดือนเอ้ยไม่ใช่3เดือน3อาทิตย์นะคะแล้วก็มีแพลนว่าจะจดทะเบียนแล้วก็จะพาเธอไปอยู่ต่างประเทศด้วยแต่พอรู้ว่าเธอกลับไปทำงานเหมือนเดิมนะคะเขาก็บอกเขารับไม่ได้แล้วก่อนหน้านี้ทำไมไม่บอกเขานะคะเธอก็แย้งไปว่าเพราะว่าเขาไม่ช่วยเหลืออะไรเธอเลยขอเงินเพิ่มก็ไม่ได้แล้วเธอจะอยู่ยังไงไหนจะลูกติดเธอ2คนไหนจะพ่อแม่เธออีกทุกอย่างมันไม่พอใช้นะคะเขาก็เสียใจนะคะเขากลับมาจะมา3อาทิตย์เขาก็เลยเปลี่ยนตัวนะคะคือเขาอยู่กับเธอแค่อาทิตย์เดียวแล้วเขาก็กลับประเทศเขาเลยจากนั้นเธอก็พยายามติดต่อขอโทษเขาว่าจะไม่ทำตัวนู่นนั่นอีกนะคะเขาก็อ่านนะคะแต่เขาไม่ตอบนะคะโทรไปเขาไม่รับนะแต่ว่าทุกครั้งที่ส่งข้อความไปเขาก็อ่านแต่เขาก็ไม่ตอบนะเรื่องนี้ถามว่าฝรั่งผิดไหมก็ไม่ผิดถามว่าน้องคนนี้ผิดไหมก็ไม่ผิดเพราะว่าปากท้องของ4ชีวิตรอเธออยู่นะคะเธอเป็นเสาหลักของครอบครัวเธอไม่มีพี่น้องอะไรนะคะมีแค่ลูก2คนแล้วก็พ่อแม่อย่างที่เรารู้ๆนะคะหลายคนอาจจะตั้งคำถามอ้าวแล้วพ่อของเด็กล่ะเราก็รู้นะคะว่าหลังจากที่ส่วนใหญ่สาวไทยเลิกกันกับแฟนนะคะเลิกกันกับแฟนเลิกอดีตสามีอะไรก็ตามถ้ามีลูกด้วยกันฝ่ายผู้ชายจะลอยตัวผู้หญิงจะมารับภาระในการเลี้ยงดูลูกนะคะผู้ชายก็ไปสร้างครอบครัวใหม่ก็ไม่กลับมารับผิดชอบหรือดูดำดูดีกับลูกที่ตัวเองไข่แล้วทิ้งไว้เลยนะคะป้าแก้วก็เห็นใจเธอนะคะคือถ้าเธอไม่กลับไปทำงานอีกเธอจะมีรายได้หลักมาจากไหนนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเจอกับฝรั่งคนนี้รายได้หลักของเธอก็มาจากตรงนี้เหมือนกันนะคะแล้วถ้าถามหลายคนอาจจะตั้งคำถามนะคะว่าเฮ้ยอาชีพอื่นก็มี
ทำไมไม่ไปหาทำอาชีพไหนอะคะถ้าไปเป็นแม่บ้านถ้าเงินเดือนมันก็ไม่พอใช้เหมือนเดิมนะคะแล้วในอำเภอที่เธออยู่มันก็ห่างไกลเหลือเกินนะคะอาชีพอื่นๆมันเงินมันไม่พอใช้อ่ะนะคะบางที่ที่เธอไปสมัครมันก็เงินเดือนไม่ถึงหมื่นนะคะเงินเดือนแค่ 6,000 8,000 นะคะคือเธอไม่มีปริญญาเธอจบแค่ม .6 นะเราต้องเข้าใจระบบของบ้านเราด้วยนะคะว่าถ้าอายุเกิน35ปีขึ้นไปแล้วส่วนใหญ่จะหางานยากมากนะคะแล้วถ้าไม่มีวุฒิการศึกษานี่คือคุณลืมไปเลยนะคะเรื่องนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังแล้วคุณล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะในขอเสริมอีกนิดนึงป้าแก้วบอกน้องท่านนี้นะคะว่า move on แล้วก็เดินหน้าต่อไปในเมื่อเขาไม่คิดที่จะเปิดใจหรือให้ความช่วยเหลืออะไรในยามที่เราลำบากก็อย่าหวังว่าในอนาคตนะคะเขาจะช่วยเหลืออะไรเราเยอะแยะมากมายเฮ้ยการที่มีผัวเราก็ต้องการให้เขาดูแลเราไม่จำเป็นที่จะต้องมาใช้หนี้ให้เราไม่จำเป็นที่ จะต้องมาให้เงินเดือนฉันเป็นหมื่นเป็นแสนนะคะไม่ต้องนะเพียงแค่ช่วยเหลือเวลาเราลำบากจริงๆนะคะอันนี้ก็นำมาเล่าสู่กันฟังนะคะ